เรื่องแรกเป็นไงตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกเลยครับเราเองก็รู้สึกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ดีอ่ะแล้วเราก็ได้รับเกียรติมาอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับก็ค่อนข้างเครียดครับค่อนข้างเครียดนิดนึงแรกๆแต่ก็เข้าทางเพราะเป็นเพลงคุ้มโอ้ยตอนแรกก็คิดว่าเข้าทางครับตอนแรกคิดว่าเข้าทางก็เตรียมเลยทำการบ้านไปดีเพราะเราก็รู้สึกว่าเราเองก็ยังไม่เก่งครับก็ทำการบ้านเยอะๆไปก็โดนด่ากลับมาโอ้เพราะเกินตัวละครไม่ได้เป็นนักร้องร้องเพราะอะไรมากมายเลยครับเราก็เริ่มไม่ค่อยเข้าใจตรรกะนี้ว่าเอ้าทั้งชีวิตเราพยายามฝึกไม่ให้ร้องเพี้ยนมาเลยครับแต่พอภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องเพี้ยนแล้วก็ถามว่าเอาทางนั้นเพี้ยนก็ได้เลยง่ายๆเลยง่ายๆเลยอ๋อเพี้ยนได้นะแต่ว่าต้องเพาะด้วยเพี้ยนแล้วต้องเพาะถ่ายก็แบบงงๆเลยครับแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วก็มีการทำความเข้าใจกันพอเราเองก็ต้องแบบรับบทเป็นหนึ่งก็ต้องเข้าบทหนึ่งแล้วก็เข้าไปอัดในห้องร้องเลยครับผมเชื่อว่าผมไม่สามารถร้องเพลงนี้ได้ดีกว่านี้อีกแล้วผมรู้สึกผมใส่สุดมากแล้วก็รอบนั้นที่เราอัดเป็นรอบที่ดีที่สุดอัดแค่รอบเดียวไปเลยครับจบเลยทุกอย่างหนักมากครับเล่นเรื่องแรกการที่คนคนนึงจะฆ่าตัวตายได้มันต้องมีแรงแพนิคเยอะมากเลยครับซึ่งเราก็โดนเล่นเป็นเรื่องแรกร้องไห้เรายังยากเลยครับไม่ร้องไห้มาตั้งแต่5ขวบนะครับ6 7ขวบไม่ค่อยได้ร้องไห้เท่าไหร่ซึ่งมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าตัวละครของเราเองเนี่ยก็จะเป็นคนที่ร้องไห้หนักมากได้เลยอ่ะแล้วก็กับการตัวเองเราเป็นคนที่ร้องไห้แล้วน้ำตาบางทีก็ไม่ออกเลยครับเศร้าใจแต่ก็ไม่ได้อยากจะร้องไห้มันเข้าใจอย่างเดียวเลยครับน้ำตาเทียมยังไงมันก็ยังเป็นเรื่องของมันช่วยในเรื่องของร่างกายที่บางทีเราไม่ไหวนะครับแต่แน่ๆว่าสายตามันโกหกไม่ได้ครับซึ่งก็จะต้องเล่นมันร้องตั้งแต่ตอนเช้าเลยครับ 8-9 โมงเนี่ยร้องไห้แล้วยัน6โมงแดดหมดเราก็ยังนั่งร้องไห้กันอยู่นะครับซึ่งก็สนุกครับแล้วก็ใส่เต็มที่มากตาบวมไปเลยกลับบ้านก็มีการเวิร์กช็อปก่อนที่จะไปเล่นครับแต่โดยส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบเสพอะไรที่มันค่อนข้างจะดราม่าอยู่แล้วมีแรงเยอะเราชอบดูภาพยนตร์ที่ซีเรียสมีความเรียวอะไรอย่างนี้ครับซึ่งก็ได้เปรียบมั้งครับ ใช่ค่อนข้างจะใช้เยอะนะครับก็จะมีปัญหาแบบบางทีนึกเรื่องเศร้าแล้วใจเราอีกใจนึงคิดว่าก็แก้อย่างนี้สิอ้าวจบเลยอะไรอย่างนี้ครับก็กลายเป็นหายเศร้าเลยก็ต้องบิ้วใหม่ก็ต้องพยายามกันตัวเองออกไปให้เป็นหนึ่งมากที่สุดโอ้ติดใจมากครับติดใจสุดๆเลยครับผมถ้ามีให้เล่นนี่ก็เล่นเลยยิ่งเป็นบทแบบว่าบทอะไรที่มันยากๆบทคนบ้าหรือบทนู่นนี่นั่นอะไรครับเรารู้สึกว่าจริงๆคือการแสดงมันคือศาสตร์อ่ะมันมีศาสตร์ของความสบายแล้วก็มีศาสตร์ของท้าทายอยู่ในตัวอะไรครับอย่างเช่นบางคนแบบโกรธอ่ะบางคนแค่แบบพูดตะโกนแต่กับบางคนโกรธพูดแค่คำเดียวทุกอย่างหยุดหมดเลยครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากซึ่งเราชอบมากในโฟกัสตัวตนเป็นพระเอกโฟกัสไหมเหรอครับอย่าน่าเกลียดมากไปก็พอใช่เราก็มีเรื่องของการทำงานของเพลงอะไรด้วยครับใช่ก็อยากจะทำคู่ๆกันไปเพลงใหม่ครับหัวใจมีสายเล็กซ้อนครับมาจากสเปเชียลโปรเจกต์พิเศษของปีนี้ที่เราร่วมทำกับทางค่ายเป็นสเปเชียลโปรเจกต์นะฮะไม่ได้เป็นแนวเพลงสายเมนที่เราทำปกติก็ได้รับการตอบรับที่ดีครับปล่อยไปตอนนี้ก็พุ่งขึ้นชาร์ตของประเทศแล้วอะไรเงี้ยครับอันดับที่10กว่าๆซึ่งก็ดีใจครับเพราะว่าด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรดีอะไรเงี้ยครับเพราะดนตรีมันก็เป็นบลูส์แล้วก็ในเรื่องของคำทำนองอะไรมันก็เป็นลูกทุ่งซึ่งเรารู้แต่ว่าเราชอบอย่างเงี้ยเราอยากให้ทุกคนมาลองฟังลูกทุ่งพิเศษที่มีกลิ่นอายอย่างเงี้ยแบบเราดูอะไรเงี้ยครับก็นอกจากผมก็ยังมีเพื่อนๆร่วมโปรเจกต์อีกหลายคนมีพี่ปออันนบมีพี่หนุ่มสมศักดิ์มีน้องจักรจันทร์มาร่วมด้วยอะไรเงี้ยครับซึ่งก็สนุกดีเดี๋ยวประมาณเดือนมีนาเนี่ยก็จะปล่อยอีกซิงเกิลออกมาของโปรเจกต์นี้ครับตลอดปีครับแล้วก็จะจบกันสุดท้ายเลยปลายปีก็จะเป็นคอนเสิร์ตของโปรเจกต์นี้สเปเชียลโปรเจกต์นี้ใช่ปีต่อไปก็จะกลับไปเป็นนนเหมือนเดิมครับกลับไปเป็นนนเหมือนเดิมปีนี้ก็เป็นสเปเชียลโปรเจกต์ที่เราได้รับโอกาสจริงๆแล้วว่าปีนี้ต้องเต็มที่ใช่เต็มที่มั้ยเต็มที่อยู่แล้วครับเต็มที่อยู่แล้วเพราะว่า1คือตอนแรกพวกเราก็ไม่ค่อยมั่นใจกันแต่พอหลังจากปล่อยไปได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์อะไรเงี้ยครับก็พุ่งมาเป็นแสนยอดวิวซึ่งก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ไม่คิดว่าหลายๆคนจะตอบรับดีอย่างนี้ก็มีการต่อยอดกันไปหน้าไหนคะจะถึงวันเกิดแล้วมีแพลนทำอะไรบ้างคะน้องอ๋อรู้แล้วเหรอฮะก็มีแพลนทำอะไรเหรอครับมีแพลนก็ทำบุญครับทำบุญเหมือนเดิมเพราะเรารู้สึกว่าในวันที่เราแฮปปี้เรามีความสุขมันเนี่ยเราสามารถแชร์ได้ก็อยากจะแชร์เลยครับใช่อาจจะควงเยอะหน่อยฮะก็ควงกันหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ไปกันครับทุกปี
ปีนี้ก็เชิญได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาร่วมเอนจอยกันนะครับก็ร้องรำทำเพลงครับมีอาหารตลอดงานแล้วก็ร่วมทำบุญไปด้วยมีการประมูลของรักของห่วงด้วยครับเป็นนิ้วก้อยผมเป็นนิ้วนางเลยครับอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอัดทิ้งได้ปะอ๋อไม่ใช่ก็เหมือนกับว่าเป็นส่วนสูงใช่ตัด10เซนโอ้ถ้างั้นผมว่าขายใครก็ได้ผมเจอตลอดเลยขอซื้ออะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้มาสนุกกันครับก็น่าจะเป็นวันที่5มีนาครับแล้วก็เป็นการอําลาเลข10ของผมด้วยครับเข้าสู่อายุ20แล้วใช่อีก5ปีก็เบญจเพสครับไม่แน่ก็อาจจะเบญจเพสแต่อายุ20ก็ได้นะครับด้วยคำพูดคำจาอย่างนี้นะครับก็อยากจะให้เอนจอยเข้ามาร่วมทำบุญกันจัดที่ไหนล่ะครับโรงแรมอะไรนะฮะโรงแรมวินส์ครับโรงแรมวินส์ที่ไหนประตูน้ำโรงแรมวินส์ประตูน้ำครับก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเราก็จะมีร้องรำทำเพลงกันด้วยนะครับแล้ววางแผนไว้แล้วเนาะง่ายๆก็จริงๆมันเป็นทุกปีครับมันเริ่มเป็นแบบว่านิสัยแล้วนะครับแต่เราเองก็เป็นคนที่ชอบร่วมประมูลชอบแบบว่าทำบุญอยู่แล้วเพราะว่าเราเองก็รู้สึกว่าเราก็บาปพอสมควรนะครับชีวิตที่ผ่านมาเราไม่รู้บางทีเราไปทำให้ใครไม่พอใจบ้างครับก็เหมือนกับเราก็อยากจะทำบุญด้วยนอกจากบนเวทีเราให้ความสุขคนทางผ่านทางเสียงเพลงถ้าเราให้อย่างอื่นได้ก็อยากจะให้ประมูลให้บนเวทีอะไรอย่างงี้ประมูลโอ้ไปร่วมเยอะมากครับตอนนี้ของก็ใช้ไม่ค่อยทันครับใช่ต้องรีบๆใช้นะครับเห็นว่าโตขึ้นด้วยป่ะโตขึ้นนะอันตรงไหนฮะโตขึ้นครับก็มีสูงขึ้นก็เท้าก็ใหญ่ขึ้นอีกครึ่งเบอร์นะครับก็น่ากลัวครับเริ่มกลัวตัวเองละเริ่มแบบว่าปวดมีการปวดหลังนู่นนั่นมันก็น่าจะสูงนะครับโครงกระดูกเราแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะว่าร่างกายมันกำลังโตหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็จะมีเรื่องของแบบบางทีมวลกระดูกนี่นั่นเลยครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะขนาดนั้นโตกันนิดหน่อยพบหมอไม่ถึงขนาดนั้นครับยกเว้นว่าป่วยครั้งล่าสุดอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นกลัวมันจะเรื้อรังไปเลยไหมปวดหลังอ๋อปวดหลังนี่แหละครับจริงๆมันเป็นปัญหาของคนสูงอยู่แล้วนะครับมันเหมือนเสาธงแหละยิ่งสูงมันก็ยิ่งแบบยิ่งเอ็นอะปลายมันอะไรเงี้ยก็จะต้องเซฟตัวเองแหละครับเสริมทรงเสริมซ่อนอะไรก็อาจจะเบา